motion vector คือ path ที่motion vector เป็น path ที่เอาไว้ control ในเรื่องของmotion blur นะครับโดยอาศัยค่าเวกเตอร์การเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นในกล้องนะครับซึ่งถ้าในตัวที่คุณเรนเดอร์มาเนี่ยตอนที่คุณเรนเดอร์มาสมมติว่าคุณเรนเดอร์มันเป็นซีเควนซ์คนขยับหรือว่ากล้องขยับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนที่ของเวกเตอร์เกิดขึ้นใน 3D space นะครับซึ่งการเคลื่อนที่ของเวกเตอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะเรนเดอร์ออกมาเป็นโมชั่นเวกเตอร์ตรงนี้เพื่อเอาไปทำโมชั่นเบอร์แบบ 2D ได้นะครับเพราะว่าโมชั่นเบอร์จริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณเอาไปทำเนี่ยถ้าเรนเดอร์โมชั่นเบอร์จริงๆออกมาจากโปรแกรม 3D เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักมากจริงๆนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็เลยจะค่อนข้างใช้motion blur ที่เป็น 2D กันซะมากกว่านะครับแต่ว่ามันคือถ้าเราไปใช้แบบสร้าง motion blur ขึ้นมาเองแน่นอนมันอาจจะไม่เวิร์กนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะใช้ motion vector ตรงเนี้ยนะครับตัวเนี้ยในการใส่ค่าของmotion blur แบบ 2D เข้าไปนะครับใน Fusion เนี่ยมันจะมีโนดตัวหนึ่งอยู่นะครับที่ชื่อว่า motion vector blur นะครับแต่ในการที่จะใช้path ตรงนี้นะครับให้เข้ามาได้เนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องอันนี้ทำไมเกิดอะไรขึ้นอ๋อโอเคมันมีตรงนี้อยู่delete ไปก่อนโอเคตัวนี้นะครับเราจะต้องฝังตัว motion vector path เนี่ยนะครับไปให้มันไปอยู่ข้างในตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับก็วิธีการก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับเราใช้ channel boolean นะครับต่ออย่างนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรง copy เนี่ยนะครับ to red to green to blue to alpha เนี่ยนะครับเป็น do nothing หมดเลยนะครับปึ๊บมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ที่เราต้องการคือ auxiliary path นะครับตัวนี้ tick enable extra channel นะครับแล้วใน motion vector เนี่ยถ้าเราดูมันจะมีแค่ red green ส่วน blue ไม่มีนะครับดังนั้นเราใช้แค่2 channel นะครับคือในchannel ตัวนี้นะครับ channel boolean เนี่ยนะครับมันจะมีถ้าเราดูไปนะครับมันจะมี x vector และ y vector เราจะเอา red foreground เข้า x vector แล้ว y เนี่ยเป็น green foreground นะครับก็คือที่เราเห็นเมื่อกี้มันจะมี x และ y ใช่ไหมครับก็คือ red และ green เนี่ยก็จะมาอยู่นี้ทีนี้ถ้าคุณลอง preview ดูนะครับใน channel ตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาละจะเขียนว่า vector นะครับแบบนี้ vector y vector x vector y เนี่ยนะครับนี้พอเราได้ตรงนี้มาเรียบร้อยเนี่ยขั้นตอนต่อมาคือเราก็จะใส่โนดครับหลังจากเอาพาร์ทเนี่ยฝังเป็น channel ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในภาพที่เราต้องการจะให้มันมีเราก็ใส่โนดเข้าไปครับใส่โนดที่ชื่อว่าลองพิมพ์คำว่าเวกเตอร์นะครับพิมพ์คำว่าเวกเตอร์เข้าไปเนี่ยมันจะมีตัวที่เขียนว่าเวกเตอร์โมชั่นเบลอนะครับผมก็ต่อเวกเตอร์โมชั่นเบลอเข้าไปปุ๊บอย่างนี้นะครับตอนนี้จะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าสเกลของมันเนี่ยมันน้อยครับแล้วถ้าสมมุติคุณลองไปสัก 300% หรือ3สเกลเป็น300เนี่ยรอสักครู่หนึ่งนะครับมันจะคำนวณ motion vector ที่เกิดขึ้นกับตัวนี้ให้เราซึ่งจริงๆมันน่าจะเยอะเนี่ยในระดับหนึ่งเลยคือ300เนี่ยมันเยอะมากมันก็จะได้อารมณ์แบบนี้เลยนะครับเห็นด้วยความที่ว่ากล้องของผมเนี่ยเวลาภาพนี้ผมเรนเดอร์เป็นภาพนิ่งมาแต่ว่าในความจริงแล้วกล้องมันจะเคลื่อนที่เข้าไปนะครับคือการมี motion vector เนี่ยก็จะใส่ motion vector เข้าไปเนี่ยถ้าเป็นสมมติว่าเราเรนเดอร์ตัวคนที่มันมีการขยับเกิดขึ้นเนี่ยนะครับmotion vector ก็ใช้ได้นะครับแต่ผมจะแนะนำนิดนึงว่า motion vector เนี่ยเหมาะสำหรับอะไรที่เคลื่อนที่ไม่ได้เยอะมากนะครับเหมาะกับอะไรที่เคลื่อนที่ไม่ได้เยอะมากหรือมีการเคลื่อนที่ที่เป็นทิศทางที่เป็นลิเนียในระดับหนึ่งก็คือเป็นเส้นตรงในระดับหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นคาแรคเตอร์แอนิเมชันที่มีการเคลื่อนไหวแบบเขาเรียกไงมีการขยับเยอะๆหมุนไปหมุนมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับmotion vector อาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ว่าคือมันใช้ได้นะแต่ว่าmotion มันอาจจะไม่ถูกต้องมากหนักนะครับมันอาจจะไม่ถูกต้องมากนักอันนี้เราก็ต้องดูในแต่ละซีนที่เราทำนะครับคือบางทีแล้ว motion vector อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกอย่างนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกอย่างแต่ว่าผมจะแนะนำให้ใส่เพราะว่าคือถ้ามันไม่ใส่เนี่ยมันจะไม่มี motion blur ในงานซึ่งพอมันไม่มี motion blur ในงานเนี่ยงาน CG ที่ทำมามันจะดูแข็งมากนะครับดังนั้นก็แนะนำให้ใส่ครับ
ลองลงไปน้อยๆก็ได้ครับใส่ลงไปแบบไม่ต้องเยอะมากให้มันรู้สึกว่ามันมีนะครับตอนที่แบบมันเหมือนมันขยับเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้แบบเนี่ยนิดนึงนะครับมันก็จะมีเหมือนกันมันกำลังเคลื่อนเข้าไปยิ่งถ้ามันเคลื่อนไม่เยอะมากเนี่ย motion vector มันอาจจะไม่จำเป็นต้องเยอะก็ได้นะครับมันจะแค่20หรืออะไรแบบเนี้ยแค่ให้รู้สึกว่ามันมี motion blur ตอนเคลื่อนเข้าไปแค่นั้นเองนะครับ